หน้าตุ๊กล่มกลางพี่น้องนักแล้วนี่นะเต็มล่มเลยหวานเส้นต้องเคยเอาหิมะมันติดล่มดูพี่น้องตอนนี้ปลาบ่ออกนะมันไม่ใช่มีตกดิพอออกมานี่มันตกดีดีสวัสดีค่ะยายปลาคนโขชาแนลจ้ะวันนี้ยายปลาคนโขจะออกไปธุระพี่น้องเอ้ยหิมะตกเห็นบ่มาหมามาพี่น้องมาเล่นหิมะด้วยกันมิดเบลเลยกลางล่มเดินเลยด้วยจ้ะเนี่ยดูทางเข้าบ้านคนเป็นน้ำแข็งแล้วอย่างตกคักตกแน่ยิ่งเดินออกมายิ่งตกแรงไหมออกมาทีก็ใสอะไรก็ไม่รู้เสอะเบอะบะบะหมดเลยวานสิ้นโอ้ทุกทีมันหมดไปแล้วเด้อพี่น้องนะมาเนี่ยนี่ปีนี้อะไรมันผิดปกติอะไรนี่ปีนี้ผิดหลายอย่างเลยนี่ดูทางรถไฟดูทางรถไฟด้วยพี่น้องสิตาเดินอยู่ข้างทางเนอะจะไปจะทุลักเนอะตอนไม่ออกมาทุละมันบ่ตกเด้อพี่น้องเด้อพอออกมาทุละมันตกอีตรงนี้เป็นโรงเรียนเก่าเลยพี่น้องเป็นโรงเรียนเก่าที่ว่าอะไรเขาเลิกใช้งานแล้วนะเขาเลิกใช้งานแล้วแต่ตรงนี้เขาใช้เป็นที่อะไรนะตรวจโควิดจ้ะที่ยาปามายาปาก็มาตรวจโควิดตรงนี้แหละก็เดินมาถ้าเดินมาก็ไม่ไกลหรอกขี่รถมาก็แป๊บเดียวมือเย็นแล้วพี่น้องดูมองไม่เห็นเลยไปทางลัดไปทางนั้นไปแล้วไม่ไหวลูกมันตกด้วยพี่น้องมีดเบลอเลยพักๆพี่น้องหิมะตกวันนี้เดี๋ยวป้าไม่คิดเลยหิมะมันจะตกวันนี้ออกกับธุระตั้งแต่มานี่เพิ่งเดินออกข้างนอกพี่น้องดูดูความหนาของหิมะเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวป้าพามาชมอยู่ๆก็ตกนะพี่น้องติดลบนะ2องศาจ้ะเดี๋ยวป้าออกมาธุระเนาะ
ทุกทีปลาบ่ออกมันก็มาตกเด็กน้องแดดดีดีเออแต่ก็ร้อนเด้น้องร้อนขนาดเพราะปลาทั้งเดินทั้งวิ่งนะกล้องสั่นสะเทือนนิดเด้อพี่น้องเด้อปลาเดินแล้วมือก็สั่นด้วยแหละอากาศมันเย็นติดลบ2องศาจ้ะตอนนี้เนาะตอนที่ยายปาวเดินออกมานะพี่น้องนะมันจะเยอะกว่านี้มากแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วยายปาก็ทำธุระเสร็จแล้วเนาะยายปากำลังเดินกลับนะพี่น้องจะเดินทางไปทางสถานีรถไฟจะเดินผ่านเลาะแม่น้ำนะฮะแม่น้ำสายนี้ลงสู่ทะเลสาบหรือนกนางนวลดูตรงนี้เต็มเลยเนี่ยนกจ้ะนกนางนวลก็คือโขดหินสวยมากเลยละละหิว3ตัวมั้งนี่ทางสะพานเมื่อกี้ยายปามาทางสะพานเนี่ยเนาะแต่นี่ค่ะกลับยายปาจะเดินไปทางสถานีไฟพี่น้อง